วัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทำหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจริญพันธุ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคำถามที่แม่ๆสงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะเอาละค่ะแม่ๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าครูก้อยพบแพทย์เทปนี้เป็นเทปพิเศษนะคะครูก้อยได้คิวพิเศษคุณหมอคนสวยคุณหมอคนเก่งนะคะแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักขพันธ์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลวิชัยยุทธหรือหมอกล้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะโอเคค่ะหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้านะคะคุณหมอกล้วยนะคะเป็นคุณหมอที่ดูแลครูก้อยตั้งแต่ช่วงที่ครูก้อยฝากท้องนะคะแล้วก็ผ่าคลอดน้องเมดาค่ะคำถามในวันนี้นะคะเอาใจแม่ๆที่เริ่มที่จะตั้งครรภ์นะคะคุณหมอเพราะว่าที่ผ่านมาเทปส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่พยายามที่จะท้องนะคะจนตอนนี้บางคนก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วมีคำถามเลยค่ะตอนที่เราเทสเจอ2ขีดนะคะคุณหมอแม่ๆถามมาหลายคนเลยว่าเอ๊ะเราควรไปฝากครรภ์แล้วการอัลตราซาวด์ครั้งแรกมันจะเกิดขึ้นตอนไหนและในช่วง 1-3 เดือนแรกหรือไตรมาสแรกนั้นคุณหมออัลตราซาวด์ดูอะไรบ้างค่ะค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะคุณหมออาจจะพิจารณาอัลตราซาวด์ประมาณ 1-2 ครั้งค่ะครั้งแรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นช่วงแรกครั้งแรกที่มาฝากครรภ์เลยเพื่อยืนยันอายุครรภ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากโอเคคราวนี้ครูก็ถามก่อนว่าเราควรมาตอนที่เราเทสเจอ2ขีดหลังจากที่ประจำเดือนเราขาดเลยไหมคะหรือว่าเราสามารถหน่วงได้ถึงช่วงระยะเวลาไปได้หรือคุณหมอแนะนำว่าช่วงไหนดีที่สุดถ้าหมอแนะนำนะคะช่วงแรกอยากจะให้เข้ามาในช่วงประมาณ8สัปดาห์หลังจากประจำเดือนโอเคประจำเดือนวันแรกของครั้งสุดท้ายค่ะ8สัปดาห์แสดงว่าแม่ต้องคำนวณเป็นแล้วนะแสดงว่าจริงๆเมนก็ต้องขาดไปประมาณเท่าไหร่คะก็คือ8สัปดาห์นับจากประจำเดือนวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายอะค่ะนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายให้นับเป็น day 1ใช่ถูกไหมคะแล้วก็นับไป8สัปดาห์ก็คือนับไปประมาณ60วันอะใช่ค่ะใช่ไหมคะก็คือประมาณ2เดือนไม่ควรที่จะแบบทิ้งเอาไว้นานกว่านั้นแล้วถ้าเกิดคนที่เจอ2ขีดแบบคนที่เขาลุ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะหมอแล้วเขาแบบประจำเดือนขาด2วันแล้วเขาเจอ2ขีดแล้วอะมาได้เลยไหมคะก็คือจริงๆเนี่ยจะเข้ามาเลยก็ได้มาคุยกับหมอก่อนมาให้หมอช่วยคำนวณอายุครรภ์จากประจำเดือนก่อนก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามาเร็วหมออาจจะยังไม่ได้อยากทำอัลตราซาวด์ให้โอเคค่ะเพราะ ว่าอัลตราซาวด์ไปเนี่ยจะไม่เห็นอะไรจะไม่เห็นอะไรเดี๋ยวคนไข้อาจจะรู้สึกกังวลอีกเอายังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นหัวใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะท้องปุ๊บอ่ะมาหาคุณหมอได้เลยแต่การพิจารณาว่าคุณหมอจะอัลตราซาวด์นั้นจริงๆแล้วคุณหมอจะเริ่มตอนประมาณ8วีคใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณ8วีคคราวนี้คำถามต่อค่ะแล้วคุณหมออัลตราซาวด์ดูอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดครั้งแรกตัวจิ๋วๆเลยเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นบุ้นเนี่ยหมอก็จะดูหลักๆเลย1คือหัวใจน้องมีหัวใจไหมสองคือดูอายุครรภ์อย่างที่บอกยิ่งเรามาคอนเฟิร์มอายุครรภ์ได้เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งแม่นยำเท่านั้นนะคะแล้วก็สามดูว่ามีกี่คนโอเคอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าบางทีถ้ามาหลังๆอะค่ะเรานับคนผิดมีนะถึงขั้นนับคนผิดกันเลยเหรอคะหมออาจจะหมายถึงว่าจะเห็นไม่ชัดอาจจะต้องใช้เวลาหมายถึงตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นครรภ์เดียวใช่ค่ะจะดูว่าเป็นมีการตั้งครรภ์กี่คนและที่สำคัญคือถ้าสมมติเป็นการตั้งครรภ์หลายคนเราจะดูว่ามันเป็นแฝดแบบรกเดียวกันหรือว่าคนรกซึ่งสำคัญมากกับการดูแลในระยะต่อไปค่ะค่ะก็คือนอกจากที่เราจะดูหัวใจน้องแล้ว อีกอันที่สำคัญคือดูตำแหน่งการฝังตัวของน้องว่าเป็นการฝังตัวในมดลูกหรือว่าไปฝังตัวที่นอกมดลูกค่ะซึ่งถ้าเป็นการท้องนอกมดลูกนี่ก็มีอีกเรื่องตามมาก็อีกเรื่องนึงคุณหมอก็ต้องรีบเขาเรียกว่ายุติการตั้งครรภ์เหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องมีวิธีการรักษาไปค่ะอาจจะมีการใช้ยาหรือว่าการผ่าตัดแต่ว่าไม่มีทางที่จะทำให้ครรภ์นั้นกลับมาเป็นอยู่ในมดลูกได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงต่อชีวิตของแม่เลยใช่ค่ะดังนั้นการอัลตราซาวด์ในช่วงต้นจึงมีความสำคัญมากๆในการพิจารณานอกจากไม่ได้ดูแค่คันเดียวคันแฝดไม่ได้ดูแค่อัตราการเต้นของหัวใจอะไรนะคะดูด้วยว่าที่คุณท้องอ่ะคุณท้องอยู่ในมดลูกหรือว่าคุณท้องอยู่ที่ปีกมดลูกท้องนอกมดลูกอันนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือจะดูอวัยวะต่างๆของคุณแม่อันนี้ที่สำคัญเลยเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่มันยังไม่ได้ไปเบียดบังอวัยวะต่างๆของคุณแม่มากเราก็จะดูเนื้องอกมดลูกมีไหมถูกน้ำรังไข่มีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคก็คือเบื้องต้นนะคะครูก็ขอสรุปอีก1รอบนะคะคือถ้าคุณแม่เนี่ยมาเจอคุณหมอในช่วงประมาณ8วีคเนี่ยคุณหมอก็จะอัลตราซาวด์1โอเคมีถุงตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวเด็กอยู่ในถุงหรือเปล่าคุณแม่ไม่ได้ท้องลมนะแล้วคุณหมอก็จะฟังเสียงหัวใจดูเสียงหัวใจว่าโอเคทารกนั้นเขาเริ่มมีพัฒนาการของหัวใจนะไม่ได้โตแต่ถุงแล้วก็ไม่มีเสียงหัวใจซึ่งอาจจะเกิดท้องลมและเกิดกระแทงได้ถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่สำคัญคุณหมอบอกว่าคุณหมอจะดูว่า1หรือ2หรือ3หรือบางคน4ก็แล้วแต่นะคะว่าเป็นเดี่ยวหรือว่าเป็นแฝดเพราะว่าถ้าเป็นแฝดหมอต้องดูด้วยว่าเขาใช้รกเดียวกันไหมใช่หรือเป็นสำคัญเหมือนถึงแฝดแท้แฝดเทียมใช่ไหมคะเหมือนแฝดหน้าไม่เหมือนโอเคเพราะว่าถ้ามาจากไข่ใบเดียวกันแล้วเกิดการแบ่งอันนี้อาจจะค่อนข้างอันตรายใช่ค่ะนิดนึงหมอก็จะได้พิจารณาถูกว่าต้องดูแลคันนี้เป็นพิเศษไหมนะคะอีกอย่างนึงก็คือโรคบางอย่างของคุณแม่ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือผ่าตัดก่อนที่คุณแม่จะท้องไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้องอกต่างๆที่โพรงมดลูกหรือว่าเป็นซีสต์บริเวณรังไข่อะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีการตั้งครรภ์ที่ครรภ์มันเจริญเติบโตไปแล้วอาจจะไปเบียดบังทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีใช่ถูกไหมคะแล้วมันอันตรายต่อการที่เกิดทารกไปด้วยไหมคะพวกค่ะคือเกี่ยวกับเนื้องอกอะไรพวกนี้ค่ะเนื้องอกต่างๆเราก็ต้องดูขนาดดูตำแหน่งของมันวางแผนการรักษาใช่ต่างๆมีผลต่อการวางแผนการรักษาในระหว่างฝากครรภ์มากแล้วนิดนึงค่ะอันนี้คือคำถามเกิดขึ้นมาแป๊บนึงแล้วถ้าเราไปตรวจเจอว่าเราเป็นเนื้องอกตอนที่เราเจอว่าเรามีตัวอ่อนอยู่ในถุงตั้งครรภ์แล้วมันแก้ไขรักษาในขณะที่เราท้องอยู่ได้ไหมคะขึ้นกับว่าเป็นเนื้องอกประเภทไหนมีอาการหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีอาการอะไรกับคุณแม่หรือน้องในครรภ์เนี่ยก็ทิ้งไว้ไม่อยากไปยุ่งกับมันก็เติบโตไปด้วยกันนะคะเพราะว่าก็มีหลายเคสใช่ไหมคะหมอที่เขาก็เติบโตไปด้วยกันคลอดพอตอนคลอดเสร็จบางคนก็หมอก็จัดการให้ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะมีอีกประเด็นนึงค่ะหลายคนถามว่าแล้วเราจะรู้ความผิดปกติจากการอัลตราซาวด์ได้ในระดับไหนความผิดปกติในที่นี้คือความผิดปกติของทารกในครรภ์นะคะค่ะหมายถึงในช่วงไตรมาสแรกในช่วงในไตรมาสแรกค่ะถ้าในช่วงไตรมาสแรกอีกอย่างที่บอกครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกที่มาฝากท้องนะแล้วอีกครั้งนึงอะค่ะที่หมออยากดูคือช่วงอายุครรภ์ประมาณ 11-14 สัปดาห์ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อวัยวะน้องเขาเริ่มสร้างแล้วเริ่มเห็นแขนขามืออะไรชัดเจนระยะนี้จะเห็นความผิดปกติได้ระดับนึงแล้วนะคะกับอีกอันนึงที่หมออยากดูก็คือเรื่องของการคัดกรองดาวซินโดรมก้อยเคยได้ยินหรือเปล่าใช่ค่ะคัดกรองดาวซินโดรมก็จะมีวิธีการตรวจเบื้องต้นว่าน้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดรมไหมจากการอัลตราซาวด์ในไตรมาสแรกได้อย่างเช่นการดูความหนาต้นคอใช่ค่ะค่ะหรือการวัดหาเส้นเลือดบางอย่างในตัวน้องซึ่งหมายความว่าเราดูคร่าวๆก่อนที่จะนำไปสู่การพิจารณาเป็นเชิงลึกถูกไหมคะการอัลตราซาวด์ค่ะก็คือมันจะมีสัญญาณที่ส่งมาให้เราว่าเราควรจะสงสัยไหมอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้ามันมีสัญญาณส่งมาหมอก็จะต้องสืบค้นต่อหรือเฝ้าระวังต่อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนอกจากการฝากครรภ์รวดเร็วนะคะแล้วคุณหมอก็อัลตราซาวด์ในช่วงต้นก็คือช่วง8วีคแล้วคุณหมอก็จะนัดคุณแม่เนี่ยนะคะมาอัลตราซาวด์ซ้ำในช่วงประมาณ 11-14 สัปดาห์เพื่อที่จะดูอย่างอื่นต่อยกตัวอย่างเช่นดูความผิดปกติของตัวอ่อนในเรื่องของดาวซินโดรมอาจจะต้องมีการอัลตราซาวด์แล้วก็วัดความหนาของผนังคอหมายความว่าถ้าเกิดมีความหนาผิดปกติตามเกณฑ์ที่คุณหมอเริ่มสงสัยนะคะก็อาจจะมีการฟอลโล่เพิ่มเติมหรือสืบค้นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะดูในแง่ของอวัยวะต่างๆของทารกนะคะที่เริ่มมีการสร้างในช่วงระยะเวลานั้นอาจจะเป็นพวกปุ่มแขนปุ่มขานะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราดูได้นะคะที่เราจะดูได้ในไตรมาสแรกเลยก็คืออย่างเช่นเรื่องของผนังหน้าท้องปิดไหมผนังไขสันหลังปิดดีไหมหรือว่ากระโหลกศีรษะปิดดีไหมอันนี้เป็นความผิดปกติที่ค่อนข้างชัดเจนที่เราสามารถตรวจได้ตั้งแต่ในไตรมาสแรกเลยซึ่งถ้าเราตรวจเจอความผิดปกติระดับนี้ค่ะระดับถึงขั้นว่าไม่มีผนังหน้าท้องไขสันหลังปิดไม่สนิทคำถามคือเราแก้ไขได้ไหมหรือว่าเราต้องยุติการตั้งครรภ์เลยก็ถ้าเป็นความผิดปกติที่รุนแรงน้องอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เราก็คงจะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องยุติการตั้งครรภ์อันนี้หมายความว่าเราต้องใช้วิธีการอะไรคะหมอก็จริงๆมีอยู่หลายวิธีที่หมอใช้นะคะถ้าอายุครรภ์โตขึ้นนิดนึงค่ะส่วนมากหมอก็จะใช้ยาเหน็บช่วยใช้ยาช่วยกระตุ้นให้ปากมดลูกนิ่มแล้วก็มดลูกเริ่มบีบตัวให้เกิดนำไปสู่การแท้งออกมาหรือว่าถ้ายังตัวเล็กมากๆก็อาจจะใช้วิธีการขูดมดลูกโอเคค่ะ
ซึ่งขอให้ไม่เจอแบบนั้นละกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานโฟลิกก่อนด้วยนะคะล่วงหน้าก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนโอเคเอาละค่ะสำหรับในเรื่องของอันตราซาวนะคะอันตราซาวช่วงเวลาไหนนะคะควรพบคุณหมอครั้งแรกเมื่อไหร่นะคะแล้วอันตราซาวในช่วงไตรมาสแรกนั้นคุณหมอตรวจอะไรบ้างดูอะไรบ้างหวังว่าคงจะได้ความรู้กันนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากคุณหมอกล้วยมากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมติดตามครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and Mom นะคะ